จอดส่งตรงไหนครับพี่พี่ผู้สืบส่งฝั่งนู้นเลยที่เราเจอคนอ่ะออกฝั่งนั้นใช่ไหมฮะแล้วเขาก็จะเดินไปแล้วก็จะเดินหลังจากนี้ก็จะเดินไปทางชนประธานเขาว่านะมันมีเกลือมีแร่เกลืออยู่ด้านล่างแล้วคราวนี้มันก็เลยมันเป็นเกลือซึมออกมาแต่เขาต้องเที่ยวเกลือไงแล้วเขาก็ทำเป็นภาชนะเที่ยวเกลือมันเวลามันเผาหรือว่าเผามันนะก่อนที่จะไปเคี่ยวนะบางทีมันก็แตกหักก่อนบางทีก็ไปเคี่ยวแล้วใช่ไหมแล้วมันก็แตกหักเขาก็มาทิ้งรวมกันเป็นกองใหญ่ๆไว เรามาดูอะไรบ้างก็จะเริ่มตั้งแต่รถหยุดที่รถจอดเลยนะแล้วเราจะดูหินลับมีดในสมัยโบราณนะฮะแล้วก็เราจะมาดูคลองน้ำเค็มที่มันมีแร่เกลือแล้วผลิตน้ำเค็มออกมาใช่ไหมเป็นเหมือนลำธารน้ำไหลตลอดปีใช่ไหมแล้วก็เราจะมาดูเกลือที่เป็นแผ่นใช่ไหมฮะตรงนั้นแล้วมาดูกระเบื้องเดินกระเบื้องที่มันเป็นวัดที่มันเป็นเครื่องปั้นดินเผาในสมัยก่อนตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ที่ทางกรมศิลป์ลพกรที่สุโขทัยที่6นะเขาบอกว่ามันก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมมี3มีทั้งประวัติศาสตร์ก่อนประวัติศาสตร์แล้วก็มาร่วมสมัยก็คงจะเป็นรุ่นผมก็คอมมิวนิสต์เนี่ยนะของไทยเราอ่ะที่มาเที่ยวเกลือที่คลองชมพูเนี่ยนะแล้วก็นำเกลือเนี่ยขึ้นไปหนองแม่นาพวกนี้นะภูหินร่องกล้าเอาไปใช้ขนมอาหารประมาณนี้ครับแล้วก็ดูธรรมชาติ
น้ำเกาะแก่งของคลองชมพูของคลองชมพูครับระยะทางกี่กิโลครับเนี่ยที่เราเดินมาระยะทางตั้งแต่รถจุดรถจอดจริงๆก็8กิโลครับถ้ามันน้อยอ่ะบางคนก็เดิน10กว่ากิโล